บัติเหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา 19:54 นาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเป็นเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่พุ่งชนกับเสาส่งสัญญาณวิทยุในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐตัวเฮลิคอปเตอร์ได้ตกกระแทกพื้นจนเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ผู้คนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์4คนเสียชีวิตทันทีและในจำนวนนี้เป็นเด็ก1คนค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีคนอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดตกที่ได้รับบาดเจ็บจากการสำรวจความเสียหายไม่พบสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเว้นแต่เสาส่งสัญญาณวิทยุที่หักโค่นลงมา1ต้นค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ประสบอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกันของคณะกรรมการความปลอดภัยของการขนส่งแห่งชาติและสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายวันนะคะกว่าจะทราบผลอย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นรายงานว่าก่อนเกิดเหตุไฟสัญญาณหลายดวงที่ติดกับเสาส่งสัญญาณวิทยุไม่ทำงานและได้มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าไว้แล้วค่ะ